พูดถึงการเดินทางแล้วหลายคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพไปตรวจเช็คสภาพเส้นทางการจราจรซะหน่อยค่ะถนนมิตรภาพเขาแซวกันเลยมิตรภาพหนาแน่น มิตรภาพแน่นแฟนหรือเปล่าเพื่อนร่วมทางเยอะใช่ไหมเพื่อนร่วมทางเยอะนี่เป็นช่วงลงเนินเขาซับบอนตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยด้วยสระบุรีตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะปริมาณรถก็ทยอยมาแล้วนะคะจากจังหวัดภาคอีสานมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครถือว่าไม่ค่อยติดมากนะยังสามารถทำความเร็วได้นะคะประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวช่วงสายวันนี้ปริมาณรถก็น่าจะทยอยเพิ่มมากขึ้นตำรวจทางหลวงเองก็มีการเปิดเลนพิเศษนะคะรองรับปริมาณรถของประชาชนตลอดทั้งวันอำนวยความสะดวกแน่นอนส่วนการจราจรบนถนนสาย304นครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่ะตรงนี้แหละแน่นเป็นเขตรอยต่อของวังน้ำเขียวนครราชสีมาเข้าพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ชมดูว่ารถค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้แต่ค่อนข้างจะหนาแน่นตำรวจเนี่ยทางหลวงปราจีนบุรีต้องเร่งระบายรถตามเส้นทางทางแยกทางร่วม3จุดใหญ่จะมีทางแยกหนองกี่ทางแยก3ดาหารแล้วก็ทางแยกคลองรังนะคะคาดว่ายังมีประชาชนใช้เส้นทางนี้304กลับเข้ากรุงเทพกันตลอดทั้งวันแน่นอนใช่ครับมีบางส่วนนะถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะฮะไปสำรวจที่ขนส่งหมอชิดกันหน่อยคุณผู้ชมคึกคักเลยแล้วภาพแบบนี้เนี่ยมันเห็นแล้วมีรอยยิ้มนะพี่ยอดทุกคนหอบข้าวหอบของคุณพ่อคุณแม่แพ็คมาให้ข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดตัวเองเอามาฝากพี่น้องที่ออฟฟิศอะไรแบบนี้หลายคนนะครับมาถึงแล้วเจอปัญหาแบบนี้ก็คือรอรถเพื่อที่จะกลับเข้าที่พักแท็กซี่ก็มีน้อยรถเมย์ก็มาช้าบางคนได้แท็กซี่แต่ว่าขอไม่กดมิเตอร์อีกนี่แหละโหอันนี้ไม่น่ารักนะฮะอย่างเช่นคุณพี่ธนงศักดิ์ครับกลับมาจากลำพูนแกบอกว่าไปตั้งแต่8เมษายนนะแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงเช้าที่ผ่านมาไปทำบุญบ้านใหม่แล้วก็ไปเที่ยวช่วงสงกรานต์สนุกแต่ว่าร้อนนี่นักข่าวแอบขอเปิดดูกระสอบหน่อยสิคุณพี่เอาอะไรมาบ้างเขาบอกว่ามีข้าวสารเอามา2ถุงมีอาหารแห้งมีผักหวานป่ามีขิงมีข่าของใช้จำเป็นแพ็คมาอย่างดีครับทุกอย่างสดใหม่คุณพ่อคุณแม่แพ็คมาให้และพอมารอรถตรงท่ารถขนส่งหมอชิดเขาบอกไม่ขึ้นแท็กซี่นะเพราะเคยเจอปัญหาขึ้นแล้วไม่ยอมกดแท็กซี่ก็ต้องยอมกับรถตู้นะครับแบกของพลุงพลังคืออย่างน้อยๆมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่อย่างนั้นโดนค่าแท็กซี่แบบเท่าตัวเลยลองฟังพี่แกดูครับก็มีพวกข้าวส่งข้าวสารของใช้หนีพวกไออาหารแห้งนิดหนึ่งครับผมบุญเหลือค่าใช้จ่ายตัวนี้มันอย่างว่าแท็กซี่มันก็ต้องขึ้นทางด่วนแล้วมันคล้ายๆบางทีก็ตีเหมาบางทีใช่ไหมแต่แท็กซี่ไอรถตู้นี่ตีตายตัวต่อคน70บาทก็ส่งถึงหน้าปากซอยอะไรพวกนี้ก็ต่อรถเข้าไปนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปบอกไปทำงานเลยไหมวันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องดูอีกทีก่อนครับว่าไปถึงกี่โมงครับผมอ๋อว่าจะไปถึงกี่โมงเองครับผมวันนี้ควรทำงานของเราใช่ครับผมงานก็ต้องลาต่อโอ้ถ้าไปไม่ทันเข้างานวันนี้อาจจะต้องลาต่อโอ้นั่นน่ะสิคะโอ้ขอให้ทันก็แล้วกันจะได้ไม่เสียวันลานะครับวันนี้ทางบขส.ก็มีการคาดการตัวเลขเอาไว้ว่าจะมีคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพในช่วงของ17-18เมษายนเฉลี่ยวันละ 58,000 คนก็มีการเพิ่มเที่ยวรถโดยสาร 3,800 เที่ยวนะครับเพื่อรองรับให้พี่น้องประชาชนกลับถึงจุดมุ่งหมายด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้รถอาจจะติดหน่อยนะแถวขนส่งหมอชิดถ้าใครกลับมาทำงานแล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับใช่ค่ะ